สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจําวันพุทธที่19ธันวาคมพุทธศักราช2561ค่ะแถลงการสนนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระราชดํเนินไปประทันบนรรมพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจ,จะเสด็จพระราชดำเนินเข้ารับการตรวจพระบรมกายตามมงรอบปกติและจะประทับนโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยระหว่างวันที่19ถึงวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2561จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง19ธันวาคมพุทธศักราช2561 สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดต,ตากเป็นวันที่สาม วันนี้เวลา8นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสด็จพระราช,ชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราช,ชดำริณศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านมอป่าเอเแม่ระมาจวัดตากซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสะของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กและเยาว,วชนในถิ่นทุรกรันดารโดยเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี2546อยู่ในพื้นที่ ผิดชอบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ระมาดปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประมมวัยถึงระดับประถมะศึกษาปีที่6จจำนวน51คนมีครู2คน ด้านการเรียนการสอนมีการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนในด้านการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยทําให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถสอบเลื่อนระดับชั้นผ่านทุกคนอีกทั้งได้ขยายผลไปสู่ชุมชนโดยให้นักเรียนเป็นสื่อกลางในการใช้ภาษาไทยสื่อสารกับคนในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมต่างๆโดยยึดหลักให้นักเรียนและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้ได้ในชีวิตประจำวันผ่านการพัฒนาอาชีพพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนและพัฒนาทักษะชีวิตอันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่กับสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมแบบพออยู่พอกินและพึ่งพาตนเองได้ ในส่วนของโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้บ้านมอป่าได้เข้าโครงการตั้งแต่ปี2558ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน7คนบนพื้นที่14ไร่โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเริ่มมีไรายได้ที่มั่นคงพื้นที่ป่ามีเพิ่มขึ้นและในอนาคตจะขยายผลไปสู่ครอบครัวอื่นๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีเพียงพอตลอดทั้งปีแต่พบปัญหาน้ำมีสารปนเปื้อนเนื่องจากชาวบ้านใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชส่งผลให้สารเคมีถูกชะล้างลงในแม่น้ำทางศูนย์การเรียนได้แก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักการทำปุ๋ยหมักใช้แทนสารเคมีส่งผลให้สถานการณ์น้ำดีขึ้น เวลา10นาิกา31นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอยตำบลแม่หละอเภอท่าสองอยางซึ่งเปิดทำการการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2547ในระดับชั้นปฐมมาวัยถึงประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน109คนครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตอชอดอ5นายครูผู้ดูแลเด็กและครูอตราจ้างจานวน5คน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระาราชดำริทั้ง8เป้าหมายหลักเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่และพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์บริการทางความรู้แก่นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนที่ผ่านมามีการบรูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์การเรียนและชุมชน เช่นในเรื่องของถานการน้ําในพื้นที่มีการร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ําและปลูกป่าเพื่อเป็นแหล่งน้ําสํารองในช่วงหน้าแล้งนอกเหนือจากการใช้น้ําจากน้ําตกตีนดอยส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช้เพียงพอตลอดทั้งปีสําหรับการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นกลุ่มสาระวิชาคณิตาศาสตร์มีการสอนเสริมนอกเวลาเรียนและมีการฝึกคณิตคิดเร็ว ส่วนภาษาไทยมีการจัดกิจกรรมพี่นำน้องอ่านหนังสือเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและทำให้เกิดการคุ้นชินกับภาษาไทยทั้งนี้บ้านตีนดอยยังไม่มสีสถานพยาบาลในพื้นที่เมื่อประชาชนเจ็บป่วยต้องเดินทางไปรับการรักษาอย่างสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน16.5กิโลเมตร โดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบุตรกระหม่อมให้หน่วยแพทย์และหน่วยธันตาการรมพระราชทานไปบริการตรวจรักษาประชาชนโดยมีผู้ไปรับการรักษาจำนวน162คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกระาบุตรกระหม่อมให้รับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์หนึ่งคนซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ8ปีป่วยด้วยโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด ในส่วนของคโครงการฝึกอาชีพมีการสอนแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกเองโดยเฉพาะกล้วยซึ่งมีพื้นที่ในการปลูกจํานวน30ไร่นํามาแปรรูปเป็นกล้วยตากกล้วยฉาบส่งขายในสหกรณ์โรงเรียนและชุมชนสร้างอาชีพแล้ะรายได้นอกจากนี้ยังนํากล้วยสุกที่ไม่สามารถปรรูปได้มาใช้เป็นอาหารเสริมของไก่ไข่เป็นการลดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงไก่ไข่อีกด้วย เวลา13นาฬิกา39นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์จันทรเสนต์ตำบลม่ตืดอำเภอแม่ระมาดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2545ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน207คนมีครูต่อชอดอ7นายมีพนักง,งานราชการครูอัตราจ,จ้างและครูผู้ดูแลเด็กรวม9คน ในปีการศึกษา2,561มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อให้ครูสามารถจัดก,การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเพิ่มทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนและพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นโดยนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน20คนได้ศึกษาต่อใดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน17คน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถอ่านเขียนสื่อสารภาษาไทยได้จึงมีจัดการสอนเพิ่มเติมโอกาสนี้ทอดประเนตรศกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการฝึกอาชีพมีการสอนการทอผ้าพ,พื้นเมืองและนำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าย่ามและเครื่องแต่งกายกิจกรรมห้องสมุดปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมสหกรณ์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยรู้จักการบริหารจัดการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตทั้งนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เข้าไปส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการไอ t เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ โดยได้รับการสนับสนุนระบบพื้นฐานเทคโนโลยีไ CT เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งระบบอินเทอร์เน็ตระบบโทรศัพท์รวมทั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์บริการทางความรู้ด้านการเกษตรมีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้พร้อมแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และพันธุ์สัตว์ต่างๆเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้าไปเรียนรู้นำกลับไปปฏิบัติ ซึ่งผลผลิตที่ได้ทางโรงเรียนรับซื้อเพื่อมาประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกราบเปิดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปให้บริการตรวจรักษาประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก คุณกระม่อมญิงอบุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพันววีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำปรวันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินง,งานงโครงการทูบีน้ำปรวันของจังหวัดนครพนม วันนี้เวลา18นาฬิกาทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสสริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังโรงเรียนอุเทนพัฒนาอเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำประวันซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินงานตามหลักการและแนวทางโครงการทูบีน้ำประวันตามพระดําริ โดยชมรมทูบีน้ำปรวันได้มีการประชุมวางแผนการทำงานการจัดหาทุนการจัดกิจกรรมรวมทั้งร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับชุมชนส่งผลให้สมาชิกได้แสดงความสามารถในสิ่งที่ชอบและถนัดโดยรับโอกาสและการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกตลอดจนครูอาจารย์ผู้ปกครองและเพื่อน สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วานมีอาสา,าสมัครแกนนำ25คนเปิดให้บริการในช่วงกลางวันและหลังเลิกเรียนมีการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการพัฒนา EQ เน้นทักษะในการดำเนินชีวิตและกิจกรรมสร้างสุขเน้นกิจกรรมที่สมาชิกสนใจและมีประโยชน์เช่นการทำภาพยนตร์สั้นและการตัดเย็บชุดตุ๊กตาจากผ้า ภาคของชาวไทยย่อซึ่งชาวไทยย่อเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งที่บรรพบุรุษอพยพบพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ได้ทออประเนตรการใช้โปรแกร,รม GSP ออกแบบรวดลายต่างๆซึ่งเป็นโปรแกร,รมคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆเช่นศิลปะจากนั้นท่อประเนตร อิทธิศการโครงการทูบีนนบวันของจังหวัดนครพนมซึ่งดําเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา16ปีและประกาศให้โครงการทูบินนบวันเป็นวาระของจังหวัด ใช้กลยุทธ2์2ป2บคือป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและบูรณาการมีสมาชิกอายุระหว่าง6ถึง24ปีกว่า1 7 0 0 0 0คนมีชมรมทูบีนัววัน1,418ชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัววัน327แห่ง ปัจจุบันจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดทวีปน้ำม่ววันกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินและมีผลงานของชมรมทวีปน้ำม่ววันคือชมรมชุมชนบ้านนาสมดีเป็นกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่สองและชมรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประจำปี2561 ในการนี้พระราชทานคำปรึกษาแก่ผู้แทนสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมซึ่งสมาชิกได้รับการบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งฝึกวิชาชีพโดยมีความตั้งใจเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งยังมีความฝันที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้แก่เป็นไกด์นำเที่ยวยูทูบเบอร์และเจ้าของอู่ซ่อมรถ นอกจากนี้ได้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้แทนสมาชิกทูบีนับวันจากโรงเรียนต่างๆด้วยโอกาสนี้ส่งร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนับวันไอดอล จ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบรีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเป็นประธานในพิธีบวงสวงพระอนุสาวรียพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนทิคัมพรกรมหลวงลบบุรีราเมศ วันนี้เวลา17.07นาทีพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมบรีพระวรราชาธิดาชมารเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสวงพระอนุสาวรีย์พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมมหลวงลบบุรีราเมศณบริเวณลานพระอนุสาวรีย์พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมมหลวงลบบุรีราเมศเขาน้อยอําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่ัมพร์กรม,มหลวงลบบุรีราเมศต,ต้นราชสกุลยุคนเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุาลาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายเซบบรีพิรมกรม,มพระสุทธาสินีนาถปิยะมหาราชปริวรัตรดาประสูติเมื่อวันที่17มีนาคม2425ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านอักษาราศาสตร์จากมหาวิทยายลายัยเคมบริด์ หลังจากเสด็จกลับพระนครทรงรับราชการในกระทรวงมหาดไทยและทรงได้รับตำแหน่งข้าหลวงเทศาพิบาลมณฑลน,น,นครศรีธรรมราชมีศูนย์บัญชาการอยู่ที่เมืองสงขลาทรงปกครองมณฑลปักใต้สามมณฑลคือสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและปัตตานี ต่อมาได้รับพระราชทานอิสริยยศเป็นอุปราชมนลนภาคปักใต้ตลอดระยะเวลา15ปีที่ทรงดูแลงานราชการทรงสร้างคุณประโยชน์เพื่อประชาชนและทรงมีบทบาทสำคัญปกป้องแผ่นดินปักใต้ให้พ้นจากการคุกคามของต่างประเทศตลอดจนทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นผลให้เกิดความรุ่งเรืองของเมืองสงขลาจวบจนปัจจุบัน พระองค์สิ้นพระชนเมื่อวันที่8เมษายน2475สิริพระชนมายุ50พรรษาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอุทิตยาธรกิติคุณทรงเปิดงานนิทรศการโพสยานชาลีโพสพานชาลีคุณคุณพระแม่โพสีเทวนารีแห่งหนาข้าว วันนี้เวลา16นาฬิกา50นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังหอศิลป์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศอสำอนักงานใหญ่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานนิทรรศการโพสะพานชลีคุณพระแม่โพสีเทวานารีแห่งหนาเข้าซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศร่วมกับไร่เชิงตะวันและเรือนศิลป์ขัตติยรัตจัดขึ้นเพื่อเทิดพระคุณพระแม่ โพสีเทวนารีแห่งข้าวและยังเป็นกิจกรรมหนึ่งในโอกาสครบ52ปีของธนาคารโดยชื่อเทศกาลโพสพานชลีได้รับการตั้งชื่อจากพระมหาวุฒธธิชัยวรวชระเมธีมีความหมายว่าการสักการะกระทำอัญชลีพระแม่โพสีเทวนารีแห่งนาข้าว ทางนี้ทอกศออได้ให้ทุนวิจัยแก่รองศาสตราจารย์สุวัสด์แสนคติยรัตน์อาจารย์ประจำภาควิชาทัศน,ศ,น,นศิลป์คณะศิลปกรรม,มาศาสตร์มหาวิทยายลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีเพื่อศึกษาเรื่องพระแม่โพศพของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและสร้างสารรค์เป็นผลงานศิลปะทั้งประเภทจิตรกรรมและประติมากรรมโดยรวบรวมเพื่อจัดนิทรรศการครั้งนี้จำนวน40ชิ้นที่สะท้อนพลังแห่งความศรัทธาของเกษตรกรตลอดจนประชาชนชาวเอเชียอาคเน ที่มีต่อพระแม่โพศพเทพีแห่งข้าวและจัดแสดงต้นแบบประติมาก,กรรมเมล็ดข้าวแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่จะนำไปติดตั้งนักโครงการสะระอธทิตยาจังหวัดสุรินท์ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมวิเาการได้ระหว่างวันที่19-28ถึง28ธันวาคม2561 นอกจากนี้ได้จัดทำเรียนศิลปะมงคลโพสะพานชลีพระแม่โพศพยั่งยืนมั่งมีสีสุขเพื่อนำไรายได้ไปสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์สถานปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายและการจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลที่ขาดคแคลนซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเช่าบูชาได้ที่สมาคมสโม,มสรพนักง,งานทกศหรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 5 8 6 5 5 5ต่อ8 9 5 0ถึง8953 ผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันรักบ,บี้ฟุตบอลประเพณีพอปรรราชวิทยาลัยวัชราวุธรวิทยาลัยประจำปี2561 วันนี้เวลา14นาฬิกา52นาทีสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรโดก้าเปิดกระหม่อมให้ผลเอกกาปนาดรุตติดองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณีพอปรราชวิทยาลายัยวชิวราวุธวิทยาลายัยประจำปี2561และมอบถ้วยรางวัลพระราชาทานแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันณสนามสุพัชาลาสายกรีธาสถานแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าพอปรราช วิทยาลัยในพระบรมราชุป,ปถัมภ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างกันตลอดจนเผยแพร่ก,กีฬารักบี้ฟุตบอลให้แพร่หลายยิ่งขึ้นและเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลโดยทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่ทีมพปรราชุทยาลัยชนะทีมมเชราวุธวิทยาลัยด้วยคะแนน23ต่อ10จุด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวนี้จึงทรงพระกรุณาโปรโดกร,กราเบิดกระหม่อมให้องค์มมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยในวันนี S ้เวลา9นาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลราโปรกระหม่อมให้ในอัธนิติดิสัธ์อำนาจองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังจังหวัดสักแก้วเพื่อเชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวนหอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูงจำนวน250รื้ผืน ในโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุในอำเภอโคกสูงจำนวนสามรายเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองค์มนตรีและคณะได้เชิญผ้าห่มกันหนาพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนณนหอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาพระยาอำเภอตาพระยาอีกจำนวน250ผืนจังหวัดสากลแบ่งการป,ปกครองออกเป็น 9อำเภอ58ตำบล731หมู่บ้านพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยรวมเป็นพื้นที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีระดับความสูงจากน้ำทะเล74เมตรโดยในฤด,ดูหนาประชาชนที่บ้านเรือนตั้งอยู่ติดกับแนวเขาและป่าไม้ได้รับผลกระทบจากภายหนาวเป็นประจำทุกปีอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดคล้ากระหม่อมให้จัดอาหารพระราชาทานไปเลี้ยงประชาชนด้วย ในโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระห่มกันนาพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรอมเภอตาพระยาจำนวนสามรายซึ่งป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงทุพพลภาพและผู้สูงอายุอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพน้น วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไผบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิรากประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนณหอประชุมโรงเรียนบ้านหินตั้งจัง จำนวนผืนที่หอประชุมโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนที่ไล่ป้าจำนวน300ผืนและที่หอประชุมโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาสละวะจำนวน107ผืนในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงนักเรียนและประชาชนที่เดินทางไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วยสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ทั้งนี้โรงเรียนทั้ง3แห่งดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ห่างจากอำเภอสังขละบุรี95กิโลเมตรห่างไกลธุระกันดานติดชายแดนไทยเมียนมาต้องเดินเท้าหรือใช้รถขับเคลื่อนสีล้อและอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรผืนป่าอุดมสมบูรณ์จึงทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งฤดูหนาว วันนี้เวลา9กนาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารมูลนิธิราษฎระชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และคณะเดินทางไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นโดยมีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชา นาประชาชนณหอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จำนวน1000ผืนเวลา11นาฬิกาอ,องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมอำเภอหล่มศักด์เพื่อเชิญพระห่มกนานพระราชทานอีกจำนวน1000ผืนมอบแก่ประชาชนจงังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองออกเป็น11อำเภอ1 1 7บตำบล1430หมู่บ้านพื้นที่โดยรวมเป็นพื้นที่ภูเขาล้อมรอบโดยมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้ำป่าศักดิ์ ในฤด,ดูหนาวได้รับผลกระทบจากภายหนาวเป็นประจำทุกปีในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาบกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชาทานไปเลี้ยงประชาชนด้วยในโอกาสนี้องค์คมนตรีได้เชิญพ้าห่มกันหนาวพระราชาทานไปมอบแก่ผู้ป่วยตาบอดและผู้ป่วยติดเ,เ,เตียงในพื้นที่อำเภอหล่มสักรวมสามคนและแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จำนวนสามคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ องคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัต,ะตะนะโกสินทร์ซึ่งมีผู้สวมใส่ชุดไทยและชุดสุภาพไปเที่ยวชมงานเป็นจํานวนมาก วันนี้เวลา17กา21นาทีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องค์มนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นแอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งตะ,ตะนะโกสินนณะพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ภายในงานมีนทิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ เป็นนิทรรศการประวัติศาสตร์ที่ให้ความรู้และแสดงถึงความผูกพันความรักความเทิดทุนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลปัจจุบันกับประชาชนเริ่มตั้งแต่สร้างบ้านแปลงเมืองรุ่งเรืองสวนขวาค้าสำเพาร่ำรวยเอื้ออํานวยเจดีบูชาหนาไรา้ใช้ชนลประธานสายทานรอบสวนจิตรดางามสง่าสะพานพุทธ เร่งรุดน้ำเพื่อเกษตรทั่วเขตอุดมแหล่งน้ำงามล้ําพัฒนาคูคลองซึ่งพระหมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนกโกสินทร์มีพระราชด,ดําริให้ใช้สายน้ำเป็นป้อมปราการป้องกันค่าศึกศัตรูเป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อให้รัษฎรได้สัญจรค้าขายในชีวิตประจําวันโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายจะแสดงและสาธิตงานช่างฝีมือโบราณ6แผนกช่างประกอบด้วยช่างฝีมืองานเขียนช่างฝีมืองานปั้นช่างฝี ช่างฝีมืองานประดับมุกช่างฝีมืองานลายรถน้ำช่างฝีมืองานแกะสลักไม้และช่างฝีมืองานหัวขนเพื่อเป็นการเผยพแพร่และอนุรักษ์งานช่างโบราณ พระที่นั่งไอสวรรธิพยาอาจจำลองจัดสร้างโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมขนาดกว้าง4เมตร65เซนติเมตรยาว8เมตร75เซนติเมตรสูง9เมตร80เซนติเมตรตัวอาคารวางบนน้ำล้น2ชั้นพร้อมพ่นไอหมอกบริเวณเสาอาคารและบริเวณน้ำล้นเป็นจุดสำคัญที่มีผู้คนทุกเพศทุกวัยมาถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกจำนวนมาก ที่สนามเสือป่าร้านจิตอาสา904จำหน่ายสินค้าที่ระลึกเช่นเสื้อโปโลเสื้อยืดคอ,อกลมกระบอกน้ำจากกระยานบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานอีกทั้งจะมีขนมไทยนานาชนิดนอกจากนี้มีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆเช่นร้านผู้ฟ้าร้านหมู่นิชิสมเด็บพระพันวษา,าอายัยกาเจ้า ส่วนกิจกรรมมัชฉาผ่าโชคมีผู้สนใจเข้าร่วมลุ้นจัก,กรยานพระราชทานและจัก,กรยานยนต์พระราชทานอย่างละหนึ่งคันทุกวันนอกจากนี้องคมนตรียังได้เยี่ยมชมร้านค้าของสมาชิกของสมาคมพระยาข้าราชการสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านทหารบกองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำหรับรายได้จากการจัดงานเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้พลตจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นําคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยผู้อํานวยการเขตและผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตไปเที่ยวชมงานอุนอ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรตัตนโกสินด์ด้วยจึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดสุภาพไปเที่ยวชมงานได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดถึงเวลา22นาฬิกา จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริสวภาเริกสนันสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าว